ตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมคลาส PBM ฮะและเกมวันนี้ก็คือ The Classroom หรือก็คือห้องเรียนครับผมแล้วทุกคนเห็นไมค์ข้างล่างนั้นไหมฮะใช่ครับผมเกมนี้เราคุยกับมันได้ฮะมันจะจับเสียงเรานั่นหมายความว่าถ้าผมพูดมากผมไม่หายใจเอาละเข้ามาลุยกันในเกมครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์วิดีโอด้วยนะกันละครับผมเอาละก็ก่อนอื่นเลยน่าจะเป็นฝึกซ้อมก่อนซึ่งแค่ฝึกซ้อมฮะใครๆก็เล่นเกมเป็นฉะนั้นผมอาจจะข้ามตรงนี้ไปเลยละกันโอเคออกมาจากรถแล้วมาที่หลังรถเช็คของซิดูวิมีอะไรมาอะไรแปลกๆเปล่าอึบโคเด็ก I'll find you maybe เหตุการณ์ประหลาดขึ้นเรื่อยๆถึงเรื่องราวของเด็กที่หายไปเด็กที่หายไปแล้วสินะเหตุการณ์เดียวกับพวกโรงงานขนมในเกมโลบอกเลยเพราะว่าเข้ามาข้างในได้เลยปะอึบเออ Need to break the glass hope nobody hears thisทุกคนเห็นแขนผมในเงาปะใครๆก็รู้ฮะว่าคนปกติเขาเดินกันอย่างนี้แต่ดูเหมือนประตูจะล็อกฮะฉะนั้นใช้วิธีบ้านๆใครเขาแคร์กันเรื่องประตูกันเอาล่ะเปิดไฟฉายไฟดับต้องหาห้องเบรกเกอร์โอเครับทราบแอบแต่ไม่ทางขวาบนขึ้นรัวๆเลยเว้ยเกมนี้ยูทูบเบอร์มีคนไหนจะรอดสักคนไหมเนี่ยเอาล่ะแต่ภาพไม่เต็มจอแฮ่แปลกๆยืดโอเคเอาล่ะห้องจ่ายไฟไม่มี2ชั้นวะเนี่ยทำ2ชั้นทำไมให้เปลืองไม่เข้าใจเอาล่ะเบเกอร์ปุ๊บก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราเข้าที่เราเข้ามาในนี้นะครับผมเพราะว่าคนหายและเรามาตามหาตัวดูเหมือนว่าจะเป็นญาติของเราหรือว่าน้องของเราอะไรประมาณนี้ที่เรารู้จักแหละครับผมซึ่งก็อันนี้เป็นฟุตเทจของบริษัทที่เหมือนกับบริษัท SCP ที่เขาเก็บกล้องนี้ได้ฮะเอาล่ะ Where am I เดี๋ยวฉันอยู่ไหนโรงเรียนไงเพื่อนชื่อว่า The Classroom อ่ะไม่เห็นเทคที่ขึ้นบนหน้าแกเหรอเก้าอี้ฟักเด็ดเก้าอี้เกี่ยวกัดเกี่ยวกัดไม่มีอะไรบอกเลยฮะว่าผมต้องตามหาอะไรแบบไหนยังไงฉะนั้นก็คงจะเป็นที่จะต้องมั่วกันแหละฮะแต่ผมว่านะถ้าเกิดเกมมันสามารถให้เราจับของดูนี่นั่นแล้วโยนได้ฮะไม่แน่มันอาจจะโยนใส่ปีศาจได้ก็ได้ถ้าเกิดเจอเดี๋ยวผมลองดูเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยผมต้องหาบันทึกหาอะไรอ่านใช่ปะอืมอะฟาวโคเด็กเอนทรีอ่าเจอข้อมูลของอะไรสักอย่างโอ้โหกระดาษหน้าตาคุ้นมากเลยเกมนี้แทนที่ SCP ด้วย ARC เนาะ Entity Art004 เป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายๆกับตุ๊กตาที่มักจะขยับตอนที่คนไม่สามารถมองเห็นมันได้เป็นตุ๊กตาเซรามิกที่จะไล่ตามท่านโดยจะเน้นเหยื่อที่เป็นมนุษย์ผู้ใหญ่แล้วกำจัดพวกเขาโดยการดึงลูกตาพวกเขาออกเพื่อทำให้พวกเขามองไม่เห็นก็คือบิลลี่ใช่ไหมเราจะต้องมองมันตลอดไม่งั้นเราจะโดนดึงลูกตาออกผมไม่มีภารกิจไม่มีอะไรให้ดูได้เลยฮะว่าผมต้องไปตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยโอเคเข้าห้องมืดละสวัสดีครับเอกทามเมอร์อ๋อเครื่องตั้งเวลาไว้ล่อสัตว์ประหลาดได้สวยงามเอาล่ะแล้วผมก็ได้หนังสือประวัติมาอีกแล้วแล้วก็เทปอีกอันหนึ่งแต่ก่อนอื่นอ่านประวัติก่อนตัวอะไรว่ามองไม่ออกเลยสิ่งมีชีวิตอาร์ค216เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกลี้ยกล่อมในรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์ซึ่งตอนแรกเราจะมองมันไม่เห็นมันเพราะมันปลอมตัวมาในรูปแบบของกระแสไฟฟ้าแต่เมื่อมันพบเจอเหยื่อแล้วต้องการที่จะไล่ล่ามันจะปรากฏตัวออกมาคล้ายๆกับมนุษย์ที่สวมใส่ผ้าคลุมอยู่มันจะไล่ล่าเหยื่อให้ทันและถ้าเกิดจับได้มันจะฆ่าเหยื่ออย่างทุกทรมานyesวิธีที่หนีจากมันก็คือทำให้ตรงนั้นไม่มีแสงนั่นหมายความว่าปิดอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดไฟฉายรวมถึงที่ที่ไม่มีแสงจากไม่ใช่แสงจากธรรมชาติพูดง่ายๆก็คืออยู่ในความมืดไว้จะปลอดภัยจากไอ้ตัวนู้นฮะแล้วก็เจอแบต
ลี่ยนแบตแป๊บแล้วก็เมื่อกี้เราเจอเทปเนาะขอดูก่อนเกมนี้เชิงจะน่าสนใจเนี่ย Welcome to the ARC training program. Our goal is to equip you with the knowledge and skills necessary to safely navigate the anomalous dimension known as the Lambda superstructure.As you may know, ARC is dedicated to exploring and mapping out the Lambda superstructure. This dimension can be a challenging environment, and it's important to be aware of the signs that indicate the presence of entities. If you encounter flickering lights, be aware that this may indicate the presence of an entity. In these situations, it's important to remain calm and take precautions to ensure your safety. If you find yourself in a dark environment,Be aware that this may also indicate the presence of an entity. It's important to always have a source of light with you and to remain focused and alert. If you encounter a friendly looking animal, it's important to be cautious. ดูเทปอยู่จู่ๆดับอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวตกใจหมดเอาล่ะก็เทปเมื่อกี้สรุปให้ฟังง่ายๆก็คือระวังตอนมืดแล้วระวังตอนไฟกระพริบฮะ2 อย่างแล้วก็ระวังสัตว์ที่หน้าตาดูเป็นมิตรด้วยเอาละก็ในห้องนั้นไม่มีอะไรครับผมไปกันต่อดีกว่ายังไม่มีเบาะแสเลยด้วยซ้ำอู้ปิดประตูไฟกระพริบไฟกระพริบไฟกระพริบถ้าไฟกระพริบแสดงว่าเป็นตัวที่เป็นคลื่นกระแสไฟฟ้ามันจะโผล่ตัวมาถ้าเกิดมันเจอเหยื่อแต่มันกระพริบอยู่แค่ห้องนู้นน่ะโอเคอะไรอันนี้ไฟกระพริบจริงไฟกระพริบปลอมวะเนี่ยโอ้ยจีสัสไครโอเคของจริงของจริงของจริงอีดิสต้องการกุญแจอัปเดตกูตายไหมเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมเด็กแถวนี้วาดรูปโดยใช้ AI กันวะเนี่ยแล้วลิปปันปากใช้กุญแจสะดุ้งเลยโอเคอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าไอ้ตัวผีพ่อคุมมันมีอยู่จริงฮะเมื่อกี้ไอ้ผีพระคุมที่เราเพิ่งอ่านไปเลยแล้วตรงนี้ตรงไหนวะเนี่ยไม่เห็นคุ้นเลยโอ้โหกระโปงปูนกันทางออกเยี่ยมกัดแดมิดเอ้าตอนแรกห้องเป็นอย่างนี้ป่ะงงไปหมดแล้วเจ็ดเคอะไรสรุปก็คือผมว่าผมน่าจะต้องหากุญแจแล้วออกไปจากชั้นนี้แล้วกันครับผมอะไรแป๊บหนึ่งผมมีอะไรจะพูดอีกโอ้โน้ตพอดีเลยซุกแป๊บวันนี้เขาปลุกพวกเราเช้ามากๆโดยใช้กลิ่งของโรงเรียนแต่ว่าครั้งนี้แทนที่จะเป็นคนที่ดูแลเราโดยปกติหรือว่าพวกคุณครูกลายเป็นทหารถือปืนบักเอฟยืนอยู่หน้าประตูน่ากลัวจริงๆตอนแรกผมคิดว่านี่เป็นความฝันซะอีกแต่พวกเขาก็รวบรวมพวกเราเด็กทุกคนในห้องเรียนแล้วก็พาพวกเราไปที่โรงยิมมันน่าจะมีบางอย่างที่น่ากลัวมากรอพวกเราที่นั่นโอเคสรุปผมอาจจะต้องหาทางไปที่โรงยิมฮะอาจจะเป็นเบาะแสที่ดีเลยแหละอันเมื่อกี้แต่ก็นั่นแหละครับผมก่อนอื่นผมต้องหาทางออกไปจากโซนนี้ให้ได้ก่อนเลยเพราะแค่นี้ผมก็งงแล้วว่าห้องไหนเป็นห้องไหนเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเรียกตัวเองว่าเซียนแห่งแบ็กรูมได้เลยนะแต่ถ้าเกิดแมปเขากดมันทำผมงงได้ดิก็น่าชื่นชมมากเลยเอาละโน้ตอีกแล้วฮะช่วงแรกๆก็เหมือนเกมประเภทในทุกเกมเลยแมปนี่คือนรกใช่ไหมเขาไม่บอกอะไรพวกเราเลยเพราะผักพวกเราเข้ามาที่นี่ไม่ให้อาหารไม่ให้น้ำให้แค่ไฟฉายแต่มีอย่างหนึ่งที่เขาจะบอกเราและให้เราจำขึ้นใจก็คือถ้าอยากรอดออกมาได้จะต้องจำสิ่งนี้ไว้ในความทรงจำแล้วมึงก็ขีดค่าทิ้งเยี่ยมมากเจคอบไกด์เอาตัวรอด
จะขีดค่ารหัสเอาตัวรอดไปทำไมวะแม่ผมเจอเอ็กทามเมอร์กับคิวบอร์เจสัสคริสต์ความอันตรายศูนย์คืออะไรวะเมื่อกี้เป็นลูกบอลที่บอกเหรอว่าบริเวณนี้มันอันตรายได้ขนาดไหนน่าจะใช่แฮะก็คือเช็คบริเวณนี้ว่ามันปลอดภัยหรือว่าอันตรายหรือเปล่าคำใบ้ว่ามีบางอย่างอยู่บนโต๊ะแล้วก็น่าจะเป็นโต๊ะหน้าตาแบบข้างหลังนี่แหละครับผมแล้วก็มีลูกบอลนี้มาลูกบอลที่บอกถึงความอันตรายของบริเวณรอบๆได้โอเคแสดงว่าตรงนี้ยังปลอดภัยอยู่ครับผมน่าจะไม่เป็นที่ที่สำคัญสักเท่าไหร่ถ้าเกิดมันจะเป็นบริเวณปลอดภัยฮะเพราะว่าเราอาจจะต้องขยับไปไอ้ตรงเมื่อกี้ที่เราเจอปีศาจครั้งแรกเลยตรงนี้ปะซีซีคีต้องการกุญแจอีกแล้วทำไมประตูทุกห้องมันต้องการกุญแจหมดเลยวะเนี่ยคำใบ้มีบางอย่างอยู่บนโต๊ะเหรอแสดงว่าอย่างเดียวที่เราจะเป็นที่จะต้องสังเกตก็คือโต๊ะก่อนสินะผมว่าเอาล่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนมืดด้วยฮะฉะนั้นเดินไปไฟฉายเปิดแล้วเหรอเนี่ยไฟฉายรุ่นอะไรวะสว่างแคบรอบๆที่เปิดเนี่ย Jesus Christ ไอตัวนี้ใช่ปะไออาร์ค004ที่มันจะหักคอผมเนี่ยไม่หักคอสิดึงลูกตาออกเอาล่ะทดสอบโอเคอ๋อกุญแจถ้าเกิดผมดึงกุญแจนั่นมันถึงจะหายสินะนั่นไงอ้าว่าแล้วนี่ไอผีเด็กเป็ดอยู่ไหนฮะความอันตรายเช็ค3ตัวเดียว3เลยเหรอแต่อย่างน้อยผมก็ได้กุญแจของพานโรงมาแล้วถ้าเกิดผมจำตำแหน่งของตู้พานโรงได้จะดีมากเลยเอาล่ะแต่เราเล่น SCP มาแล้วฮะเราเซียนเรื่องรับมือกับไอ้บิลลี่กับพวกเรดิคอลแลลี่แล้ว Jesus Christ โอ้ยนี่เดี๋ยวกูเตะคว่ำเลยพอนางไม่มีลูกตาเองก็เลยจะดึงของเราออกตูดมือเอ้ยอะไรมันจะเปิดประตูได้ปะอันนี้ผมต้องทดสอบฮะ เปิดประตูเป็นเปล่าโอเคมันเปิดประตูไม่เป็นฮะแต่ตอนนี้มันขวางหน้าประตูแล้วออกอยู่เย้ๆสนุกสนุกชอบชอบชอบโดนถังขยะปาใส่มันช้ามันช้ามันช้ามากถ้าเทียบกับตัวอื่นที่เราเคยเจอมาฮะตัวนี้ช้ามากโอเคเปิดได้ละเออเว้ยไม่คลานามือหรอกอันนี้ป้ายหยุดทานแล้วก็กุญแจ This should open the elevator. อู้กุญแจลิฟต์ยังไม่ทันไรเลยก็จะสำเร็จแล้วเหรอครับผมเอาพัดลมไปด้วยฮะเอาไปไม่ได้แม่มเอาถังนี้ไปแล้วกันผมคิดอะไรบางอย่างออกแล้วไอ้หนูโอ้ยโอ้ยโอ้ยถังบังก็นับเหรอตกใจได้ละได้ละใหม่
You are my friend. เฮ้ยเดี๋ยว Seems a key. เฮ้ยรอบนี้เจอห้องอันนี้ไวว่ะสวยสบายแล้วทีนี้ที่เหลือก็คือหาลิฟต์ละเอาแต่กุญแจลิฟต์ไม่อยู่อ๋อมันมีให้อยู่แล้วโอเคมันอ่อยให้เราฮะที่เราต้องทำก็คือแค่หาลิฟต์ละทีนี้ถ้าจำไม่ผิดนะลิฟต์อยู่สุดทางเลยห้องนี้มีอะไรพิเศษเปล่าโอเคไม่มีไม่น่าจะเป็นต้องเข้าละไปต่อฮะไอ้ผีดีละผีดีละปิดไฟ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 ผมอ่านประวัติมันผิดหรือเปล่าวะดูแป๊บใช่จริงด้วยปิดไฟปิดทุกอย่างอะไรที่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าปิดให้หมดโอ้โหมันไปแล้วฮะสวยงามผีเวรนั้นไปแล้วโอ้แล้วแม่งก็กลับไปอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรเราเจอทางออกนี่ไงเพื่อนกุญแจเร็วสิเปิดสิกูไปละลาก่อยสบายโอเคไปเลเวลถัดไปเลยฮะสรุปก็คือด่านเมื่อกี้มีอยู่แค่2ตัวผีเด็กกับไอ้ตัวเมื่อกี้ซึ่งก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ฮะโอเคแล้วก็มาห้องสมุดแล้วใครมาตีดิ๊กหน่องตีอะไรวะเนี่ยเอาล่ะผมเจอหนังสือสีแดงเก่าๆด้วยไว้ทำไมอ่านแป๊บอ่านไม่ได้แฮะเอาล่ะช่างมันฮะไม่มีประโยชน์หรอกไม่รู้ใช่ว่าห้องนี้คืออะไรเขาวงกดใช่ไหมแล้วทำไมมีถุงตดถุงตดสภาพนี้ผมว่ายังไงก็ตัวตลกหน้าแบนที่ไม่อยากแบนคนเดียวเว้ยที่นี่เป็นแม็กรูมหมายเลข2ได้เลยเนี่ยถ้าเกิดดูจากกฎของที่นี่พร้อมกับสัตว์ประหลาดอะไรประมาณนี้แรงบันดาลใจมาจากแม็กรูมเต็มๆเลยฮะนี่อะไรเนี่ยเศษกระจกเหรอเดี๋ยวก่อนงั้นถ้าเกิดผมเหยียบไอเวนน่าจะวิ่งมาเลยฉะนั้นอย่าเหยียบดีกว่าแล้วเล่นแบบเมื่อกี้ไม่มีลูกตาฮะมันมีแต่หูซึ่งนะหัวมันอะไรเป็นหูเลยนั่นหมายความว่าด่านนี้แหละจำเป็นที่เราต้องระวังเรื่องเสียงครับผมแต่ไม่ต้องระวังขนาดนั้นหรอกเพราะว่าถ้ามันมีแค่หูตอนมันมาใกล้ๆเราแค่หมอบก็จบละใช่ไหมเพื่อนไอ้หน้าหูเราน่าจะมีอุปกรณ์อะไรที่แบบยิงแล้วเสียงดังๆแล้วเอาให้หูมันระเบิดไปเลยฮะถ้าแบบนั้นโหมดนี้น่าจะง่ายเป็นปอกกล้วยเข้าปากเลยผมว่าต้องคืนสมุด5อันฉะนั้นรอบนี้ผมว่าเราน่าจะได้ใช้ไอ้เครื่องตั้งเวลาอันนี้ไขแล้วแหละแล้วน่าจะล่อมันออกจากที่เดิมได้ฮะโอเคทดสอบWhat?
ไอ้หูงัวในเมื่อเล่นเป็นละฮะผมว่าเราเดินช้อปปิ้งเฉยๆกันก็พอมั้งคงไม่ต้องระวังอะไรมากหรอกมันโง่จะตายลูกบอลบอกตามตรงฮะเกมนี้ไม่มีอะไรเซ็งไปกว่าพูดไม่ได้ละเออโอเคตรงนี้เล่มหนึ่งสี่เล่มละเลยเล่มเดียวเล่มเดียวไอ้มันทักเฟซมาวะไอ้โจไอ้ชิบหายส่งโพสต์มาตรวจอะไรตอนนี้วะเกือบตายเวรไอ้ทั่วกูอดกินข้าวเลยครึ่งชั่วโมงด่านนี้จะจบอยู่แล้วทักมาหาปากผิดจังหวะมากแม่มแล้วก็ผมสังเกตมันอย่างหนึ่งด้วยเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดเราอยู่ข้างหน้ามันมันจะยิงขึ้นเสียงมาทำให้มันรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนฉะนั้นถ้ามันเจอมันตรงไหนแล้วมันหยุดอยู่ตรงไหนอย่ายืนขวางหน้ามันเด็ดขาดอีกวะเนี่ยนึกว่าจะรอดแล้วแบบไอห้องไหนเปิดได้ห้องไหนเปิดไม่ได้วะเนี่ยชัดเจนแต่ว่าเป็นห้องนั้นฮะแต่ผมไม่เห็นทางไปมันเปิดไม่ได้อ่ะดีปะโอเคเปิดได้ละกูรอดยังเนี่ยอยากวิ่งอยากวิ่งรอดแล้วรอดแล้วกูรอดแล้ว yes รอดแล้ว easy ทำไมใช่วะเพราะไอ้โจ้มันทักมาผิดจังหวะป่านที่ผมได้กินข้าวแล้วสำเร็จด่านอะไรอีกล่ะทีนี้ The Barn Room เจอตัวอะไรอีกเนาะเอาล่ะมาลุยอีกตัวกันดีกว่าครับผมแม่อันเมื่อกี้มันง่ายเกินไปฉะนั้นผมแถมให้อีกด่านหนึ่งเลย The Barn Room ห้องอาบน้ำเจอผีแบบไหนอีกทีนี้
จะแบบไหนก็ช่างเถอะผมขอให้เราเจอประวัติมันหรือว่าข้อมูลมันละกันครับผมเพราะว่าผมอยากอ่านอยากรู้ฮะเป็นคนขี้สงสัยแล้วเช็คความอันตรายสิอันตรายอยู่ที่ระดับ4ไม่ต่างจากไอ้เด็กเวรนั่นมากแสดงว่าไม่น่าจะน่ากลัวมากเท่าไหร่น่าจะไม่ยากกว้างไม่พอมืดอีกต่างหากด่านนี้ฮะสถานการณ์ชักจะไม่สู้ดีถ้าด่านกว้างนั่นหมายความว่าน่าจะต้องวิ่งเมื่อกี้อะไรหลุดลงมาแล้วผมจะตายหรือเปล่าเสียงอะไรทุกคนได้ยินปะหยุดฟังเสียงก่อนเสียงเหมือนเดอะลิงเลยอ่ะแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าทางนี้ปลอดภัยฮะเพราะมันอยู่ห้องปลอดภัยกับบ้าละกูกีน่ากลัวดีเว้ยชอบผมชอบดีไซน์มันโอ้แล้วทางเปลี่ยนไปอีกแล้วว่าเอ๊บ อะไรเราต้องมาเดาก่อนว่าไอ้ตัวเมื่อกี้มันทำอะไรได้จากที่เห็นหลักๆเลยก็คือมันตัวสูงจากน้ำแล้วเหมือนกับว่ามันมองเห็นเราได้ฉะนั้นเราจะใช้วิธีที่เราสู้กับไอ้ตัวหูกับมันไม่ได้ละมันดูเราจากอะไรแสงเหรอหรือว่าแบบเราต้องหลบมันเหมือนกับปีศาจธรรมดาเลยแต่ด่านนี้ทั้งด่านดูเหมือนมันจะเป็นด่านน้ำมันอาจจะตามการเคลื่อนไหวของน้ำก็เป็นไปได้นะแต่ลูกตามันก็มีอ่ะก่อนอื่นผมต้องรู้ให้ได้ก่อนว่ามันเป็นปีศาจแบบไหนแล้วเราจะรอดจากมันได้ยังไงเฮ้ยเพื่อนกูมีสมมติฐานจะรู้ไอ้จะเคลียร์กับเองอ่ะโผล่มาหน่อยดิดูซิว่ามันจะเข้าพื้นที่ที่มีแสงหรือเปล่าทางนี้ทางนี้เว้ยมาไม่มีทางเลือกฮะเราต้องสมมติก่อนแล้วกันว่ามันไม่มีจุดอ่อนก็ต้องหนีจากมันวิธีธรรมชาติล่ะฮะซ่อนแอบผมหวังว่าผมคงไม่พลาดอะไรสำคัญไปอ่ะนะวิ่งมารัวๆอย่างนี้เลยอ่ะ exit ทางออกโอเคแล้วผมเปิดอันนี้ทำไมเนี่ยผมทำไปเพื่ออะไรผมจะทำให้มันจมน้ำตายเหรอNo escape ไม่มีทางออกบันไดแล้วมีเว้นคำใบ้อยู่ในห้องน้ำคำใบ้อยู่ในห้องน้ำเอาล่ะผมว่าเราอาจจะสามารถจมน้ำตายได้ฮะฉะนั้นต้องดูคำใบ้ก่อนคำใบ้อยู่ในห้องน้ำบันไดคือทางออกผมต้องหาบันไดดีนะให้กดท่อกดท่อแล้วไงวะตีความคำใบ้ไม่ออกเลยฮะบันไดโยงไปที่ทางออกแล้วก็ไอ้ท่อน้ำนี้แค่นั้นเลยอ่ะเรายังไม่รู้เลยได้ว่าปีศาจมันทำอะไรได้ผมต้องหาบันไดสินะ
โอ้ยแล้วบันไดอยู่ไหนเนี่ยแม่มีแต่สกิบบดี้ทอยเลทนั่นปะนี่ปะเออใช่ yes ก็คือเราเปิดให้น้ำมันสูงขึ้นเพื่อที่เราจะเหยียบโต๊ะขึ้นมาตรงนี้แค่นี้กูปิดเอาไม่ได้เหรออยู่เกลียดที่นี่เออเอาละกวยปะแล้วไปจนภัยกันสองคนช่างมันครับไอเบนดี้เราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าปีศาจนั้นมันทำอะไรได้ผมต้องไปเปิดในเน็ตดูแน่เลยผมว่าเอาล่ะเดี๋ยวผมขอไปเปิดเน็ตดูแป๊บนึงอาร์ค011เป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่อดอาหารที่มีความสามารถบิดร่างกายของตัวเองให้เป็นในสภาพผิดธรรมชาติแล้วเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยของมนุษย์เพื่อสร้างความกลัวให้สิ่งใดก็ตามที่มองมาอย่างมันเหยื่อส่วนใหญ่ของมันมักจะเลือกมนุษย์เป็นอาหารแล้วจะชอบมากๆถ้าเกิดเหยื่อตัวนั้นแสดงถึงความอ่อนแอตอนนี้ยังมีการสังเกตว่าไอ้ตัว011นี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาสังเกตได้จากการสังเกตพื้นที่รอบๆของมันและที่สำคัญจากการศึกษาของเรายังไม่พบจุดอ่อนของสัตว์ประหลาดตัวนี้พูดง่ายๆก็คือสัตว์ประหลาดทั่วไปฮะถ้าแต่นี้มันก็คือวิ่งให้เร็วกว่ามันแค่นั้นแหละเอาล่ะก็เดี๋ยวผมพักตอนนี้ไว้ก่อนละกันนะครับผมเพราะผมหิวข้าวแล้วที่จริงทุกคนอาจจะเห็นว่าแป๊บเดียวนะแต่ว่านานอยู่ไอ้ด่าน2ที่ใช้เวลาคานไปคานมานานอยู่ฮะก็เดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้าละกันนะครับผมน่าจะเหลืออีก2ถึง3ด่านมั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดมันจะมีด่านนึงมืดๆซึ่งก็น่าจะเป็นด่านนี้แล้วก็อันที่เป็นสระน้ำกับอีกด่านนึงที่เป็นล็อกเกอร์มั้ยผมจำไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ครับผมแต่เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากดูคลิปดีๆก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมมีคลิปดีๆให้ดูอีกอื้อซ่าเลยคลิปฮาๆก็มีฮะสำหรับตอนนี้ครับผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีฮะ